พี่น้องมากตัวนี้แดงตองเลยเดี๋ยวบัติงสิลอกซีมบ้างเนาะเกิดมาบ่เคยกินสตรอเบอรี่จักเทื่อพี่น้องเอ้ยมันสิเป็นอะไรเด้เป็นแบบหอมๆแบบขนมแบบเป็นแบบหอมๆคือขนมพี่น้องนี่บัติงสิเก็บซื้อกินเลยเนาะสวนสตรอเบอรี่พี่น้องสวนสตรอเบอรี่ที่ผู้ว่าหลนเมืองระวงแข็งใจสมบูรณ์เนาะสบายดีสบายดีท่านผู้ชมพบกับเบาติงชาแนลเนาะมื้อนี้พามาเบิ่งสวนสตรอเบอรี่พี่น้องสวนนี้เพิ่นหากระเฮ็ดวังปีก้ายนี่เนาะแต่ก็บ่มีโอกาสมาถ่ายมาเบิ่งเนาะมื้อนี้ก้ายมาท่านนี่ก็เลยว่าพามาเบิ่งเนาะเปิดใหม่พี่น้องสวนสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวมาติ่งผ้าเลาะส้มเมืองเนาะมันอากาศหนาวเลยมันเขาจะเอาปลูกได้แถวนี้มาติ่งก็เห็นอยู่ใน Facebook เลยเขาจะถ่ายลง Facebook เนาะมาติ่งก็เลยบ่ได้มาแวะจักเทื่อทางนี้ทางด้านทางเฮาก็เป็นผู้โหลดเนาะแต่ว่าเขาจะเก็บเบิดแล้วบ่จักกว่านี้เนาะเป็นแนวนี้เด้อมาอักมันเกิดมาบ่เคยเห็นต้นมันจักเทื่อพี่น้องเลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่มันจะหมักอากาศหนาวเลยพี่น้องมันจะหมักอากาศหนาวเลยโอ้ขักไอ้ดิเว้ยเขาจะเอาหมักมาถ่ายหุ่นดินพี่น้องนี่เป็นสวนดิสิขักไอ้ดิปอไอเดียดีเนาะเจ๋งดีพี่น้องเป็นธุรกิจหนึ่งที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสินค้าอีกสินค้าหนึ่งอยู่ในแข็งใสสมบูรณ์ถ้าเขาปลูกสตรอเบอรี่ในไร่นี่แห้งสิขาดได้พี่น้องไงเพราะว่าพืชเศรษฐกิจอยู่แข็งใสสมบูรณ์นี่คืออันลักๆแต่มันมักเกี่ยงเนาะที่ว่าเห็นเขาเจ้าเป็นสินค้านะด้านที่สองเลยแมนขึ้นเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยสตรอเบอรี่นี่คือมีแต่แห่งเดียวเลยอยู่ในแข็งสมบูรณ์เนาะอยู่เมืองอุบลนะมันน่าจะทดลองปลูกนั่นแหละน่าจะทดลองปลูกเบื้องมามันสีได้บ่นะงามอยู่นะพี่น้องฝากแดงๆเลยกันมีดแบบให้เอาถ่ายหูนี่คือสีงามเนาะมีนางแบบพี่น้องมันยังแดงบ่คักเนาะนี่จักหวานจักสมพี่น้องมักสตรอเบอรี่นี่บ่เคยกินเลยได้เว้าอันนี้เห็นแต่เขาเจ้าเห็นแต่ในโทรทัศน์นะพี่น้องเลยเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะแดงเต็มเลยอันนี้ก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งพี่น้องเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าวัยรุ่นเขาจะมักนิยมมาถ่ายรูปได้หมดนี่แดงงามนี่แต่กล้องโฟกัสละโลดเซนพี่น้องเดี๋ยวมากันบ่ใหญ่ปานใดไปThank you.
รรยากาศยามแล้งพี่น้องเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็จะเป็นหอไอเฟลเนาะสำหรับผู้ใดที่บ่ฮู้ทางมากอ่ะนี่เลยพี่น้องจือลักสัญญาณวิทยุกระจายเสียงอะไรกันแล้วเนาะเดี๋ยวลงมาหางเสียงเองแต่ก่อนจุดนี้หันบ่ติงเคยมาถ่ายหูให้เบิ่งคือมันเป็นทุ่งดอกกระเจียวบ่อนนี่นะปัจจุบันนี้กลายเป็นสวนสตรอเบอรี่แล้วทุ่งดอกกระเจียวกลายเป็นสวนสตรอเบอรี่แล้วเนาะตอนนี้บ่มีแล้วเป็นของคุณล่าเขาอย่างไรพี่น้องเป็นเห็ดสวนสัมปทานเลยเนาะอยากกินเลยพี่น้องเลยขีดหนึ่งสิบพันขีดหนึ่งสิบพันเนาะเดี๋ยวพอติงขออนุญาตอยากเก็บเอาก่อนพี่น้องเอ้ยลองซีมเบิ่งเนาะลองซีมเบิ่งสตรอเบอรี่มันสิเป็นจังได๋สีหวานหรือสุ่มพี่น้องเดี๋ยวบ่ติงยางไปเอากระตาก่อนเดี๋ยวมาหมดนี่คือว่าแดงงามเลยลองซีมเบิ่งพี่น้องเกิดมาบ่เคยกินสตรอเบอรี่เถื่อเนาะลองซีมเบิ่งว่าสิเป็นอะไรเขาเก็บใส่นี่วะเขาอยากอะไรเขาอยากเก็บเอานะเก็บใส่นี่เลยเนาะไปพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาลินใส่สมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมมาแวะสวนสตรอเบอรี่เด้อสตรอเบอรี่นี่มันจะเป็นสวงมันจะเป็นเลยนะโมโหวันฤดูมันเป็นน้ำใดหมู่คือกันพี่น้องหมู่แต่ว่ามันพ่อหนามันอิ่มหนาแล้วมันเป็นเลยเนาะได้มีความหูกับบอกเลยเด้อพี่น้องคอมเมนต์บอกนะบะติงตอนนี้บะติงสิลองซีมเบิ่งเนาะใส่นี่แหละคือว่าบ่เห็นหมาแดงๆว่ะนี่ลองเก็บเบิ่งแต่ว่าสิบกเก็บร้ายนะพี่น้องเอ้ยมันแพงนะมันแพงแห้งโลละแสนหมดเนาะสิซื้อจำซ้ำขีดหนึ่งเลยละต้องเลยเดี๋ยวบ่ติงสิลองซีมเบิ่งเนาะเกิดมาบ่เคยกินสตรอเบอรี่จักเทื่อพี่น้องเอ้ยมันสิเป็นอะไรเด้เดี๋ยวพี่น้องซิมสตรอเบอรี่มันก่อนเนาะเปรี้ยวเว้ยเป็นแบบหอมๆแบบขนมแบบเป็นแบบหอมๆคือขนมพี่น้องนี่มาติงสิเก็บ
ซื้อกินเลยเนาะโอ้ขาแท้เนี่ยอุ่นได้ไรเลยสำนึกพอแห้งเลยพี่น้อยลองเบิ่งเนาะลองซีมเบิ่งมาสุดนี้อู้บุญเบื่อนะแห้งแดงดิทางนี้คนบ่มักลงมาติเบิ่งโอ้เขาจะได้เสียดอยู่เลยมันหมดแดงเลยมันคือสิหวานเลยตัวนี้สิได้บะติงมาบ่ถึกสวงมันพี่น้องบะติงเขาบะติงเห็นเขาเจ้าทายหูลงเฟซโดนแล้วเนาะคิดว่ามันอยู่ไสแถวอยู่ไสสมบูรณ์เท่านี้ละสามบะติงสิมาทายผู้ที่มันอยากเบิดเด้อพี่น้องเจ้าของสวนฝนกระเป๋าอยู่นะมันบ่อยากมีแล้วฝนว่าตอนนี้แต่ว่าก็มาถ่ายให้เบิ่งเนาะมาถ่ายหูให้เบิ่งพี่น้องอย่างลงไปลงมาพี่น้องเอ้ยสวนสตรอเบอรี่เนาะนี่ได้แล้วได้ที่ว่าขีดหนึ่งพี่น้องบะติงผู้เดียวเลยนี่เอาเลยบานอยู่ได้พี่น้องเอ้ยแสบอยู่หมอนั่งควรนั่งหมากแดงเดี๋ยวเอาแต่หมากแดงได้นี่เป็นการอุดหนุนเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยสวยเหลือกันเดินสีแล้วนะพี่น้องลุ้นกันสวยกันบรรยากาศตอนนี้ผู้ว่าลวนเริ่มเคี้ยวด้วยพี่น้องเริ่มเคี้ยวแล้วเพราะว่าฝนตกเนาะผู้ใดสิมาเที่ยวผู้ว่าลวนตอนนี้ก็ที่ว่าบ่ผิดหวังเนาะมาเที่ยวได้เด้อผู้หลวนแล้วก็อย่าลืมมาส้มสวนสตรอเบอรี่เนาะอยู่ที่นี่เลยต้นนะฮะขอสัญญาณเครื่องรักสัญญาณวิทยุกระจายเสียงนะครับมาตัวอีกแดงเลยนะอ๋อสัญญาณพี่น้องพ่อป่ะนึกว่าเอาอีกป่ะไปเดี๋ยวหันยางเลาะขึ้นไปจากสีซะเลี้ยวเบิ่งคือว่าหมากแดงมัดเข้ามาใกล้ๆแล้วบ่บ่อยากแดงปานใดเว้ยนี่เอาเลยไปหยังขึ้นไปเลยกระจายเงินเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยบัดนี้บ่เห็นดอกกระเจียวแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นไทยสวนเลยเนาะเพิ่นไทยเห็ดสวนสตรอเบอรี่ล่ะเว้นละบัดนี้แต่ก็เห็นเป็นสวนสตรอเบอรี่แทนบัดนี้เดี๋ยวเอาไปจ่ายเงินไปเลย